วันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะคำนามคำนามหมายถึงคำนามหมายถึงอะไรนะคะกวิศราเมื่อกี้คำนามหมายถึงอะไรคะคำนามหมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของทีนี้คำนามมีกี่ประเภทคำนามมีกี่ประเภทคะครูพลอยคะคำนามหมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์หรือสิ่งของเก่งมากค่ะเอาปิดไมค์เลยค่ะแล้วทีนี้คำนามมีกี่ประเภทคะดูในหนังสือซิคำนามมีกี่ประเภทเก็บค่าบำรุงการศึกษา 5,000 บาทเป็นค่าจ้างครูเด็กก็ไม่ได้ยินเลย 1,200 บาทต่อคนนะต่อคนแล้วก็ค่าวิทยากร600บาทแล้วก็ค่าไปพัฒนาศึกษา 1,000 บาทอะไรทั่วแต่ว่าอันนี้ที่ต้องไหนดูหนังสือไหนดูหนังสือนัตกิจนัตกิจนัตกิจเปิดไมค์หน่อยลูกคำนามมีกี่ประเภทนะคะคำนามมีกี่ประเภทไหนน้องดูในหนังสือซิมีเท่าไหร่แล้วใช้ไปกี่โครงการกับ24นี้ต่อภาคเรียนมี2มั้ยฮัลโหลได้ยินมั้ยมีจ่ายตังค์มั้ยคะไม่มีส่งที่ห้องเท่าไหร่ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะพี่พูดเลยเอาคดีเบอร์2แห้งเหมือนกันเนี่ยแต่ทําแบบเนี้ยทําก็รู้ทิปปะโนดครับคำนามมีกี่ประเภทนะคะ3ประเภทเฮ้ยไม่ใช่เท่าไหร่ดูดีๆสิ2ประเภทค่ะ2ประเภทโอ้2ประเภท2ประเภท2ประเภทมีคำนามอะไรคะนี่คำนามอะไรเอกพจน์คำนามเอกพจน์กับก้องพจน์คำนามนับได้กับคำนามอีกได้มั้ยคะคำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้ได้แล้วคำนามนับได้คำนามนับได้มีแบ่งออกเป็นอีก2ประเภทใช่มั้ยคะคือคำนามครับเอกพจน์เอกพจน์กับพจน์แล้วคำนามเอกพจน์เนี่ยหน้าคำนามเนี่ยเราจะเติมอะไรคะเราจะเติมอะไรคะตัวเลขเราไม่ได้ใส่ตัวเลขถ้าคำนามเอกพจน์มีกี่อย่างสองอย่างขึ้นไปพีทเอกพจน์คือมีหนึ่งอย่างคำนามหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างทีนี้หน้าคำนามเอกพจน์เราจะเติมสองอย่างใช่หน้าคำนามเอกพจน์เราจะเติมอากับแอนเราจะเติมอากับแอนอย่างเช่นเอาดูลิงที่ลิงมีกี่ตัว1ตัวเราเติมอะไรก่อนเราเติมคุณครูขาขาเราเติมอ่ะก่อนแล้วเรา
ราก็ตามด้วยคำนามรอบจัดเจอกับหนูหลายรอบแล้วรอบจัดมากสีกับครูแมนนี่แหละมังกี้แปลว่าลิงใช่ไหมแล้วทำไมเราถึงเติมหะเพราะว่าตัวเอมเป็นพยัญชนะทีนี้รัตินันรัตินันคะแต่ตัวนี้มีคุณจัดกรมชาติพวกนี้ไม่ใช่เจ้าของของเทศบาลอย่างเดียวรัตินันคะแล้วมีที่มีคำสั่งกรรมการเป็นคนนักรบส้มมีกี่ผลคะลูกส้มมีกี่ผลมีกี่ผลคะไม่เป็นไรเอาทานทาราทานทาราส้มมีกี่ผลคะหนึ่งผลเราต้องเติมอะไรคะอ้าวภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษส้มภาษาอังกฤษว่าอะไรคะออรินเพราะฉะนั้นตัวโอเป็นสระหรือพยัญชนะคะพยัญชนะค่ะตัวโอเป็นสระสระในภาษาอังกฤษมีกี่ตัวมีอะไรบ้างตัวค่ะตัวโอเป็นสระเพราะฉะนั้นด้านหน้าเราจะต้องเติมทำอะไรคะหรือแอนเราเติมแอนนะคะเพราะว่าด้านหน้าเป็นสระปิดมาเลยค่ะต่อไปอันนี้มีหลายผลไหมคะอันนี้มันมีหลายผลหลายตัวหลายชิ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นคำนามพหูพจน์คำนามพหูพจน์คำนามพหูพจน์คือมีมากกว่าหนึ่งหรือสองอย่างขึ้นไปใช่ไหมคะปินชาติปินชาติครับน้องเห็นแอปเปิ้ลกี่ผลคะลูกสามครับสามภาษาอังกฤษว่าไงฟรีครับสะกดยังไงครับ THREE ฟรีสามครับแล้วก็ตามด้วยแอปเปิ้ลหลายผลเราต้องเติมอะไรคะเราต้องเติม S N เราต้องเติม S หรือ ES เข้าไปด้วยนะคะ S โอเคแสดงว่าคำนามพหูพจน์เราจะต้องเติม S หรือ ES แล้วก็ต้องมีจำนวนไปด้วยใช่ไหมคะปนยี่สาปนยี่สาเข้าใจไหมคะคำนามพหูพจน์เราจะต้องมีอะไรคะมีจำเราต้องนับจำนวนก่อนใช่ไหมคะแล้วก็นำด้วยคำนามที่เติมเอสหรือโอเคบอกเอสหนังเล่นค่ะโอเคค่ะต่อไปนอกจากคำนามนับได้แล้วเราจะมีคำนามอะไรอีกอย่างหนึ่งคะธิดาทิพย์มีคำนามนับได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือคำนามอะไรคะน้องครูไม่ได้ยินเสียงน้องเลยค่ะโอเคไม่เป็นไรลูกอ้าวนัทกรีดนัทกรีดครับอันแรกเมื่อกี้เราเรียนคำนามนับได้แล้วต่อไปเป็นคำนามอะไรคะคำนามที่ไม่สามารถนับจำนวนได้ใช่ครับ
นมเรานับได้ไหมครับนมนับได้ไหมไม่ได้ครับนมนับไม่ได้ข้างหน้าเราต้องเติมอะไรไหมครับไม่ครับไม่ต้องเติมอะไรเลยด้านหน้าทีนี้เรามาดูความแตกต่างกันนะคะกับคำนามเอกพจน์กับคำนามพหูพจน์คำนามเอกพจน์เราจะต้องเติมหรือแอดลงไปด้วยหรือแอดลงไปด้วยแต่คำนามพหูพจน์เราจะต้องมี2 อย่างก็คือจำนวนของสิ่งหนักสิ่งของสิ่งนั้นแล้วก็เติม s ที่หลังคำนามเติม s แล้วก็ es ใช่ไหมคะเติม s แล้วก็เติม es เข้าไปด้วยเพราะว่ามันมีหลายอย่างใช่ไหมคะเราจะเติม s หรือ es เข้าไปเมื่อมันมีสิ่งของหลายอย่างอ้าวทีนี้น้องหยิบขึ้นมาแบบฝึกหัดที่แบบฝึกหัดที่6ค่ะในหนังสืออ้าวน้องเปิดแบบฝึกหัดที่6ในหนังสือเลยค่ะในใครทำแล้วบ้างยกมือหน่อยไม่มีคุณดูสั่งการบ้านนี้โอเคดูนะคะโจทย์ได้ทำอะไรโจทย์บอกว่าจงเติมกับแอนหรือไม่เติมอะไรเลยลงในช่องว่างให้เหมาะสมดูตัวอย่างนะคะ there is a book there is a book นั่นหมายความว่าทำไมเราถึงเติมอะเพราะว่าตัวแรกของคำนามคือพยัญชนะใช่ไหมคะถ้าหน้าคำนามตัวอักษรตัวแรกเป็นพยัญชนะเราจะเติมอะถ้าคำนามตัวแรกเป็นสระเราจะเติมแอนแต่ถ้าเป็นคำนามที่นับไม่ได้เหมือนกาแฟเป็นน้ำเป็นผงเม็ดเล็กๆอะไรเงี้ยเราไม่สามารถนับได้นอกจากว่ามันจะมีภาชนะใส่ใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องเติมอะไรเราก็ขีดเอาไว้เลยพัทรมนค่ะพัทรมนค่ะน้องดูข้อแรกสิลูกข้อแรกเป็นรูปอะไรคะข้อแรกเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรนะวัวมีกี่ตัวมี1ตัวค่ะวัวมี1ตัวแล้วตัวแรกของคำว่าคาวเป็นพยัญชนะหรือสระคะพยัญชนะค่ะพยัญชนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมเราจะใช้อะหรือแอนคะอะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะปิดไมค์ได้เลยค่ะเอาเตชินเตชินสวัสดีครับน้องดูข้อ2ลูกนมเป็นน้ำนมเนี่ยเรานับได้ไหมคะไม่ได้นับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมอะไรไหมคะไม่ต้องเติมอะไรใช่ไหมคะเราก็ขีดเอาไว้เลยแบบนี้เพราะว่าเป็นคำนามที่นับไม่ได้
พิมพิชาพิมพิชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะน้องดูสิลิงนับได้ไหมคะลิงนับได้ไหมคะลิงนับได้ค่ะถ้านับได้ตัวแรกคำนามตัวแรกมันขึ้นเป็นอะไรตัวเอ็มตัวเอ็มเป็นพยัญชนะหรือว่าเป็นสระคะเป็นพยัญชนะค่ะพยัญชนะเพราะฉะนั้นเราจะใช้อาหรือแอนอะค่ะอะเก่งมากค่ะปิดมันได้เลยค่ะกันวดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องดูซิน้ำ water น้ำนับได้ไหมคะไม่ได้ค่ะนับไม่ได้เราต้องเติมไหมคะไม่ต้องเติมค่ะเราก็ขีดเอาไว้เลยเก่งมากค่ะปิดแม่ได้เลยค่ะใครดีใครดีใครอยากตอบบ้างยกมือหน่อยไม่มีเลยอ้าวกัญชากัญอะไรกัญชากัญชาอมรินทร์กัญชาสวัสดีค่ะน้องดูซิน้องดูซิออสตรีทออสตรีทคืออะไรนกกระจอกเทศน้องดูนกกระจอกเทศนับได้ไหมคะนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศเป็นตัวเรานับได้ไหมคะเป็นสัตว์เรานับได้ไหมคะพี่มิวเน็ตใช่เด็ดจ้าอะไรนะคะได้ค่ะนับได้แล้วทีนี้นะด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าคำนามเนี่ยเป็นพยัญชนะหรือว่าเป็นสระคะสระค่ะสระค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้อาหรือแอนคะแอนค่ะแอนค่ะเก่งมากค่ะปิดไม้ได้เลยค่ะน้องดูในหนังสือต่อนะคะดูข้อ6ค่ะน้องดูข้อ6ค่ะข้อ6ข้าวเรานับได้ไหมคะน้องดูข้าวนับได้ไหมถามใครดีถามใครดีถามใครดีนัทนันนัทนันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูซิข้าวนับได้ไหมคะนับไม่ได้ค่ะนับไม่ได้ค่ะเราต้องเติมอะไรไหมคะไม่เติมเราก็ขีดเอาไว้เลยปิดไมค์ได้เลยค่ะใครอีกใครอีกนิสารัตน์นิสารัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องดูข้อ8แอร์เพลนเครื่องบินเครื่องบินนับได้ไหมคะนับได้ค่ะแล้วมันขึ้นต้นด้วยตัว A ตัว A เป็นสระหรือพยัญชนะคะสระค่ะสระค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเติมอะไรด้านหน้าเอ่ยเราเติมอะหรือแอนถ้าเป็นสระเราเติมอะหรือแอนคะแอนแอนค่ะปิดไม่ได้เลยค่ะธนาธนาค่ะครับน้ำตาลน้ำตาลนับได้ไหมคะเป็นเม็ดเล็กๆเรานับได้ไหมคะนับได้ไหมคะธนาได้ไหมลูก
น้ำตาลเม็ดเล็กๆเนี่ยเรานับได้ไหมคะนับได้ไหมลูกน้ำตาลเนี่ยเป็นเม็ดเล็กๆแปลว่าเรานับนับก็คือเป็นล้านล้านเลยใช่เป็นล้านล้านเลยนะลูกสามารถนับได้หรอเรานับไหวไหมลูกไหวครับโอ้โหแต่ว่าเรานับไม่ได้นะคะน้ำตาลเพราะว่ามันเล็กมากใช่ไหมคะเรามันเล็กเกินไปเรานับไม่ได้นะครับเราไม่มีเวลามานั่งนับเยอะนะครับลูกแสดงว่านับไม่ได้นับมากมากแบบนี้มันใช่แล้วเราต้องเติมอะไรข้างหน้าไหมครับปนานับมั่งแบบนี้ต้องตายเลยใช่ใช่ใช่แล้วเราต้องเติมอะไรไหมครับต้องเติมอะไรไหมลูกของมารีเลย์เราไม่ต้องเติมอะไรเราก็ขีดและเอาไว้เลยนะครับอุ้ยสองร้อยเจ็ดมาดูข้อ9กับข้อ10ค่ะข้อ9กับข้อ10ใครดีใครดีใครจะเป็นผู้โชคดีโอ้ธรรมสอนเปิดไมค์เลยค่ะรถค่ะรถยนต์นับได้เป็นคันไหมคะนับได้ไหมคะโอ้ค้างอีกแล้วนับได้ไหมคะไม่เป็นไรลูกพูดไปเลยนับได้ไหมคะนับได้แล้วเราต้องใส่อะไรครับหรือแอนหรือแอนแอนแน่ใจนะตัว C เป็นสระหรือพยัญชนะอะโอเคเราเติมอะเพราะว่าตัว C เป็นพยัญชนะแล้วข้อต่อไปข้อ10เอาพิมพ์พิชชาพิมพ์พิชชาคะค่ะเด็กบอยเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายเรานับได้ไหมคะนับได้ค่ะนับได้ค่ะแล้วตัว B เป็นพยัญชนะหรือสระคะเป็นพยัญชนะค่ะเป็นพยัญชนะเพราะฉะนั้นเติมอะค่ะเราเติมอะเข้าไปด้านหน้าค่ะไหนใครถูกหมดบ้างไหนใครถูกหมดบ้างล้มโอ้เก่งจังไหนใครหิวแล้วบ้างไหนใครแอบกินแล้วบ้างไม่บอกแค่แอบกินแอบกินไหมอ่ะพี่ปอนแอบกินให้กูเห็นเลยใช่ไหมไม่แอบมีบางคนโอเควันนี้เราแค่นี้วันนี้เราแค่นี้พอดีไหมครับโอเคเลยเดี๋ยวจะได้ไปพักกินข้าวกันนะคะครูครับเดี๋ยวพักเลยพูดไหมครับใช่ค่ะโอเคสำหรับวันนี้โอเคสำหรับวันนี้ครูก็สอนแค่นี้นะคะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนสวัสดีครับ